การรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสื่อว่าจะเดินการตรวจสอบการส่งอีเมลเดินทางต้องไปพิสูจน์แค่เป็นจริงและต่อสู้คดีตามกฎหมายแต่การที่คณะกรรมการบริหารภาคเสนอแต่งตั้งนายวินให้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าถือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนน่าจะนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยงานได้มากที่สำคัญการที่ให้นายวินมาอยู่ตรงนี้ถือว่ามายืนอยู่ตรงที่สว่างคือทุกคะแนนสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวไม่หนักใจที่นายวินจะกลายเป็นสายล่าช้าและไม่ถือว่าเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนายวินรุ่งวัฒนจินดาในฐานะการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อกล่าวหาการส่งอีเมลจ่ายเงินซื้อสื่อขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของกกต.ตนยืนยันความบริสุทธิ์และการที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาส่งการที่เข้ามาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสื่อของรัฐไม่ได้มองว่าจะมาเป็นจุดอ่อนหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาลเพราะสื่อมวลชนก็ตรวจสอบได้เต็มที่อยู่แล้ว